ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุผมเพชรนะครับโสพลอันมาสผมจะมาพูดในเรื่องของครอบครัวชะฮีดบินยาซิดนะครับท่านอัมมาสบินยาซิดอยู่ในครอบครัวที่อยู่ในมักกะท่านอยู่กัน3คนพ่อแม่ลูกท่านมีฐานะที่ยากจนท่านอยู่ในเคยอยู่ในความคุ้มครองของเจ้านายเก่าเพิ่งจะพ้นจากความเป็นทาสมาท่านอามาได้เติบโตมาในช่วงที่เป็นวัยรุ่นสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและสติปัญญาช่วงนั้นเป็นช่วงที่พอดีกับที่ท่านนบีมุฮัมมัดได้เริ่มทำการดะวะเริ่มเผยแผ่อิสลามตอนนั้นท่านอามาก็ได้ฟังเรื่องราวการดะวะของท่านนบีก็เกิดความเริ่มใสศรัทธาแต่ยังไม่สามารถที่จะเข้ารับอิสลามได้ในตอนนั้นเพราะว่าในยุคนั้นจะเป็นยุคของผู้ที่มีอิทธิพลข่มเหงรังแกผู้ที่ด้อยกว่าผู้ที่มีฐานะที่ยากจนกว่าท่านจึงถูกตกเป็นเป้าหมายถ้าหากว่าท่านจะเข้ารับอิสลามแต่แล้ววันนึงท่านก็รู้สึกว่าท่านทนแรงศรัทธาไม่ไหวจึงขอไปขอกับท่านนบีเพื่อที่จะเข้ารับอิสลามท่านนบีดีใจบ้างในตอนนั้นท่านนามาดก็หลังจากที่เข้ารับอิสลามแล้วท่านนามาดก็ได้รีบกลับมาที่บ้านมาหาพ่อและแม่ของท่านเพื่อที่จะมาเชิญชวนให้ท่านทั้งสองเข้ารับอิสลามท่านทั้งสองก็เข้ารับอิสลามโดยที่ไม่ซักถามไม่ขัดขืนใดๆทั้งสิ้นเมื่อลูกมาเชิญชวนให้พ่อและแม่เข้ารับอิสลามทั้งสองก็เข้ารับอิสลามเลยครอบครัวของท่านอามาดก็รับอิสลามกันแบบเงียบๆจนวันหนึ่งท่านก็ได้เจ้านายเก่าของท่านได้มารู้เรื่องราวของครอบครัวของท่านอามาดที่เข้ารับอิสลามก็มานั่งคิดว่าจะทำอย่างไรให้ครอบครัวของท่านอามาดนั้นกลับคืนสู่ศาสนาเดิมคือศาสนาที่เคารพรูปปั้นท่านก็เลยตัดสินใจว่าเอาครอบครัวของท่านอามาดไปทรมานครอบครัวของท่านอามาดถูกทรมานอย่างหนักมากทั้งโดนลากไปตามท้องถนนฟาดด้วยแส้จนเลือดอาบถูกนำไปใส่เสื้อเกาะเหล็กตากแดดร้อนระอุแต่ท่านทั้งสามก็ยังอดทนไม่ยอมที่จะละทิ้งศาสนายังศรัทธาอยู่ในศาสนาวันหนึ่งท่านนบีได้เดินผ่านมาพบกับท่านอันมาร์ตพบกับครอบครัวของท่านอันมาร์ตท่านนบีเข้าไปช่วยไม่ได้เพราะว่าถูกสกัดกั้นไว้จึงได้ตะโกนบอกกับท่านอันมาร์ตครอบครัวของท่านอันมาร์ตไปว่าอดทนไว้นะครอบครัวยาซิดแท้จริงที่อยู่ของพวกท่านอยู่ในสวรรค์แล้วเมื่อครอบครัวของท่านอันมาร์ตได้ยินเช่นนั้นท่านก็รู้เลยว่าต่อให้ถูกทรมานมากขนาดไหนท่านก็ยังทนได้ท่านก็ถูกทรมานหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆจนเจ้านายของท่านที่เป็นคนทรมานทนไม่ไหวฆ่าแม่และพ่อของท่านอามาดต่อหน้าต่อตาของท่านอามาดท่านอามาดรู้สึกเสียใจมากปวดใจเป็นอย่างมากแต่ท่านก็คิดในใจว่าหากท่านต้องตายตามพ่อและแม่ไปท่านก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้เผยแผ่ศาสนาอิสลามท่านจึงยอมที่จะพูดคำปฏิเสธออกมาจึงได้ถูกปล่อยตัวออกมาหลังจากที่ท่านได้ถูกปล่อยตัวออกมาท่านจึงได้รีบไปหาท่านนบีเพื่อเล่าเรื่องราวต่างๆให้กับท่านนบีฟังถึงความเจ็บปวดที่ท่านต้องพูดถึงเอ่ยคำพูดที่ปฏิเสธออกมาท่านนบีจึงได้ถามกับท่านอามาดว่าแล้วในใจของท่านรู้สึกอย่างไรท่านอามาดได้บอกว่าจิตใจของฉันยังคงมั่นคงอยู่ในศาสนาท่านนบีจึงบอกกับท่านอามาดว่าหากท่านโดนกระทำเช่นนี้อีกท่านก็จงทำแบบเดิมเพราะอัลเลาะห์จะตัดสินจากเจตนาของท่านนี่แหละครับอีหม่านถ้าเข้าไปอยู่ในหัวใจแล้ว
ท่านจะเห็นว่าความตายเป็นเรื่องที่เล็กมากอีหม่านถ้าเข้าไปอยู่ในหัวใจแล้วท่านจะมองว่าดุนยาเป็นแค่เรื่องจิ๊บจ้อยอีหม่านเมื่อเข้าไปอยู่ในหัวใจแล้วท่านจะเห็นว่าสวรรค์อยู่ไม่ไกลจากท่านดุนยาเป็นแค่ทางผ่านสักวันท่านต้องจากมันไปดุนยาเป็นแค่ไม่ถาวรสักวันท่านต้องไปจากมันขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู